ข่าวแรกของเรากันเลยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่ฝนออกจากสตูดิโอนะคะไปรายงานสดบรรยากาศการเตรียมการบวงสรวงละครเรื่องลายกินรีของค่ายแอคอาร์ตเจเนเรชั่นนะคะตอนนั้นที่ฝนไปเนี่ยคือกำลังเตรียมตัวกันอยู่เพราะจะมีการบวงสรวงจริงๆในเวลา 11:09 น.วันนี้เรามีบรรยากาศมาฝากกันค่ะโดยเป็นผลงานของค่ายแอคอาร์ตเจเนเรชั่นนะคะนำทีมโดยผู้จัดพี่อ๊อฟพี่แดงค่ะแล้วก็ยังมีนักแสดงด้วยนะคะมีพระนางก็คือณเดชรับบทเป็นออกหลวงอินทราชภักดีแล้วก็ยาย่าอุรัสยาค่ะรับบทเป็นแม่หญิงพุทธซ้อนนะคะแล้วก็มีนักแสดงอีกมากมายเลยทีเดียวเกือบ30ชีวิตค่ะอย่างเช่นตั๊กบงกตนะคะที่กลับมาร่วมงานกับทางช่อง3อีกครั้งในรอบ17ปีค่ะมีเดียน่ามีเค้กณัฐวัฒน์มีกิกดนัยนะคะแต่ละคนเนี่ยแต่งตัวจัดเต็มตามคาแรคเตอร์เลยค่ะยังมีพี่อู่ธนากรแล้วก็บีบีเอกนรีนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของพี่อ๊อฟพี่แดงซึ่งทั้งคู่ก็จะช่วยพี่อ๊อฟในการกำกับด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะพี่อ๊อฟกลับมานั่งแท่นกำกับละครอีกครั้งในรอบ1ปีกว่าๆค่ะหลังจากที่รักษาอาการป่วยไปนะคะพี่อ๊อฟเมื่อวานนี้ก็มาร่วมพิธีด้วยหน้าตาสดใสขึ้นมากค่ะแล้วก็มาพูดคุยถึงการทำงานครั้งนี้นะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวอย่างมีอารมณ์ขันด้วยค่ะเรื่องราวเนี่ยย้อนกลับไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะก็มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติมากมายดังนั้นเห็นไหมคะในภาพความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือได้เห็นเครื่องแต่งกายที่เราได้เห็นว่าจะมีทั้งไทยจีนฝรั่งแขกแล้วก็ได้ผู้เชี่ยวชาญมาดูแลค่ะความน่าสนใจของละครเรื่องนี้ก็คือเรื่องของคอสตูมด้วยเพราะว่าเราได้กูรูที่เป็นเกจิของผ้ามาเลยก็คือมีจันตีที่มาจากเชียงใหม่ซึ่งเคยทำงานร่างนักคลากับเราก็แบบละเอียดเต็มที่แล้วก็เครื่องประดับนี่ก็ได้กูรูอีกอาจารย์ตั้มก็คือรวมคนเก่งเข้ามาแบบช่วยงานเราแบบต้องขอบคุณนะที่นี่ด้วยค่ะก็ไม่ได้ไปไหนครับอ่านเรื่องแล้วยากอยู่ยากกว่าทุกเรื่องที่เคยทำเลยเพราะว่าไม่เคยทำยุคพระนารายณ์นะไม่เครียดครับไม่เคยเครียดครับไม่เคยเครียดอยู่แล้วที่เป็นอย่างนี้เพราะไม่เครียดเลยเป็นเรื่องราวของคนในสมัยพระนารายณ์เป็นคดีฆาตกรรมเกิดการตายของฝรั่งคนหนึ่งแล้วก็เพลกนายเอกเป็นหมอมาช่วยตามสืบว่าใครเป็นฆาตกรโดยที่เพลกก็มีภารกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือจะให้ฝรั่งชนะคดีไม่ได้ประเทศถูกยึดตื่นเต้นด้วยเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ท่าที่ทุกคนได้เห็นคือทีมงานนักแสดงของเราแบบแต่ละท่านคือสุดยอดมากๆแล้วก็นักแสดงเยอะมากๆในเรื่องนี้ตัวสำคัญทั้งหมดเลยนะครับไม่กดดันใครอยากเล่นยุคนี้มานานมากๆแล้วค่ะก็ขอบคุณพี่ออฟพี่แดงค่ะก็ต้องทำกันบ้านกันเยอะพอสมควรค่ะเรียนประวัติศาสตร์เรียนเกี่ยวกับหมอในยุคนั้นเรียนภาษานักแสดงที่เราแคสมาแบบข้ามปีเลยนะคะเหมือนมันไม่ลงตัวก็จะต้องรอจนกว่ามันจะลงตัวก็ได้สมใจค่ะสมใจจริงๆก็ขอเป็นตัวแทนนะครับผมคณะทีมงานแล้วก็นักแสดงจากละครเรื่องลายกินรีนะครับผมฝากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเราแล้วก็เชื่อว่าเราจะมีอะไรเล็กๆน้อยอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบตลอดอย่างแน่นอนครับผมนี่แหละค่ะน่าสนใจมากๆสำหรับเรื่องราวนะคะโดยจะเปิดกล้องเดือนหน้าค่ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นภาพที่ทาง Act Art Generation นะคะปล่อยภาพฟิตติ้งละครแล้วก็โพสต์วิดีโอเบื้องหลังการถ่ายฟิตติ้งออกมาให้แฟนๆได้ชมกันผ่านทาง Instagram นะคะบอกเลยว่าสวยงามแล้วก็ดูขลังมากๆค่ะมากครับWe'll be right back.
่แหละค่ะสวยงามแล้วก็ขลังมากๆนะคะครับมีภาพนิ่งอีก30ภาพเลยทีเดียวที่ค่ายปล่อยออกมานะคะณเดชบอกค่ะว่าลายกินรีเป็นนวนิยายเรื่องแรกที่เขาอ่านจบนะเป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยแล้วก็ยาย่าเองก็บอกว่าต้องไปทำการบ้านมากเพราะว่าแม่หญิงพุทธซ้อนเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวเยอะมากและเรื่องนี้ก็จะได้เห็นสกิลได้เห็นทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศสของยาย่าด้วยคือยาย่าปกติพูดฝรั่งเศสชัดมากอยู่แล้วแต่ในเรื่องเธอก็ต้องพูดแต่ต้องพูดยังไงให้เป็นแบบไทยนี่แหละคือความน่าสนใจนะคะแล้วก็เสื้อผ้าอย่างที่เห็นสวยงามมากๆค่ะโอ้ละครฟอร์มยักษ์ที่จะมาออกหน้าจอช่อง3ของเราค่ะนี่เพิ่งวงสรวงเท่านั้นนะคะวงสรวงรอครับรอครับค่ะ